ชึบโอ้โหยืนอย่างนี้ไม่ตกได้หรือเอาโดดไม่ได้เอ้ยเกมบั๊กเอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะเทนิกเตอร์แล้ววันนี้อยู่กับการเล่นเกมกันแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Hot Lava Flow นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่น่าเล่นมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับเกมนี้ดูท่าเต้นเนี่ยนะครับโอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมเล่นง่ายๆไม่มีอะไรมากมายนะฮะอันนี้ก็สามารถปรับปรุงผมได้นะครับเราสามารถเก็บเงินมาซื้อหือหน้าโอเคนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ก่อนที่เราจะมาเล่นเกมกันเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับคลิปด้วยนะครับเสียงเพลงดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมลดเพลงแป๊บนะฮะคือเพลงไม่รู้ว่าติดเลกซี่หรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมต่อวันนี้จะมาเล่นเกมนี้แล้วกันนะครับถ้าโอเคมีภาษาอังกฤษไทยก็มีภาษาไทยด้วยนะฮะเกมนี้รับรองภาษาไทยด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบหรือว่าใครที่อยากโหลดนะครับก็ไปโหลดได้นะเกมนี้ก็ลงในคลิปจันดับแล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานนะฮะก็เลยอยากเล่นกันมาในสำหรับเกมนี้นะฮะโอ้โหเรามาเล่นเกมไม่ได้ด่าแรกเลยก็โอ้สวัสดีนะครับโอเคมันมีเกตด้วยนะสำหรับใครที่จะเล่นนะฮะเกมนี้เล่นไม่ยากนะฮะเดี๋ยวเราไปลองเล่นแล้วกันนะครับยังไม่ได้เล่นเลยนี่ครับโอเคเรามาอยู่ด่านแรกนะครับด่านที่5สามารถปรับมุมกล้องได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะปรับมุมกล้องแบบนี้ด้วยกันเนี่ยมีกล่องโอเคเราได้กุญแจเอาไว้ทำอะไรหรือเปล่าเก็บตังค์นะฮะเกมนี้เก็บตังค์ได้แบบค่อนข้างที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวโอเคเราเช็คพอยต์ก่อนแป๊บนึงเราต้องโดดไปไหนมีรถคันแดงอยู่นะฮะเราต้องโดดใส่รถคันสีแดงนะฮะโอเคได้อยู่คือลาวาตรงนี้มันร้อนมากจนควันขโมงเลยฮะไปครับไปต่อโอเคเราต้องวิ่งไปไหนเราวิ่งไปนู่นเลยฮะปึ๊บเฮ้ยอย่าตกที่เกมนี้เล่นพี่ย่านี่ครับไปฮะนิดเดียวไปครับได้อยู่เช็คพอยต์เกมนี้แบบปึ๊บอย่าตกใจโอ้ได้อยู่ไปทางไหนต่อโอเคนะครับเราต้องถอยห่างมาก่อนนะฮะแล้วก็วิ่งไปยังได้อยู่ไหวอยู่นะครับไหวอยู่โอเคเราเช็คพอยต์อยู่นี่ยังได้อยู่มาฮะโอเคเราก็วิ่งไปเรื่อยครับวิ่งไปเรื่อยเก็บตังค์ไปเรื่อยก่อนนะครับให้ถึงไหมวะเราจะเก็บให้หมดนะครับเดี๋ยวลองดูหืมถึงด้วยนักโดดวิ่งมาราธอนนะฮะวิ่งไปฮะปึ๊บโอเคยังไม่ยากเท่าไหร่โอเคเราเช็คพอยต์ก่อนเราโดดขึ้นมาโอเคเราต้องวิ่งโดดขึ้นไปฮะจะถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวโอเคมันดูหน้าเราไม่ได้เลยเนี่ยประเด็นเราตาย2ทีแล้วนะเกือบไม่ถึงแป๊บนึงนะฮะโอเคยังได้อยู่เส้นชัยอยู่โอเคเราจะถึงชัยชนะแล้วนะฮะใช่ชนะโอเคนะครับก็ผ่านไปด่านแรกคือง่ายดายมากตอนนี้ก็ได้อะไรการค้นหาความลับเราไม่ติดเลยนะโอเคเรากลับเมนูแล้วมันเล่นได้ต่อเลยโอเคเรามาอยู่ที่ด่านที่2แล้วนะฮะเอาเป็นไรเอาเรามาอยู่มุมมอง FPS นะครับโอเคถ้าใครไม่ถนัดนะครับสามารถปรับเป็นมุมมองคนที่3ได้และสำหรับเกมนี้นะครับโอเคมันเตะถังลงโอเคถังไม่ไหม้เฉยเดี๋ยวเราจะโดดไปแล้วฮะเอาเฮียไปฮะปึ๊บยังได้ยังรอดอยู่นะยังได้อยู่นะเกมเพย์วันนี้จะมาเล่นโอ้โหผมรู้แล้วครับโอเคโอเคปึ๊บโอ้โหยังได้ฮะตอนนี้รู้สึกว่าร้อนจัดๆเนี่ยอยู่ใต้ล่างนี่ร้อนจัดๆร้อนจริงๆมาปะนะโอเคเช็คพอยต์ได้อยู่เช็คพอยต์ได้อยู่โหดูเมืองครับเมืองเต็มไปด้วยลาวาโอ้โหเต็มไปด้วยลาวาเนี่ยฮะนะครับเราก็วิ่งไปป้าบแล้วก็โดดไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตอนนี้ฟีลลิ่งอยู่ฟีลลิ่งกลางดงลาวาไงประเด็น
ในกลางดงลาวาเป็นแบบใหญ่มากค่อนข้างด่าน2แมปใหญ่หืมปึ๊บปึ๊บมีกุญแจว่ะใช่ไหมอยู่ตรงนั้นเราต้องวิ่งไปเอาก่อนได้ไหมเอาก่อนได้ไหมเพียงเราใจมากเพียงเราใจมากเดินขึ้นได้ไหมโอเคไม่ได้ว่ะมันเราต้องผ่านไปทางไหนโอ้โหมันต้องคือเราต้องเสียนะครับอะฮะไปฮะปึ๊บโอ้โหผมว่าแล้วไงมันต้องเสียเราต้องเสียเราต้องวิ่งไปตามที่ What the fuck ไปฮะไปต่อไปต่อยังไหวอยู่ยังไหวอยู่อันนี้ผมมาเล่นเกมให้ท่านผู้ชมดูด้วยกันนะฮะเราต้องโชว์ความโหดระหว่างเราจะตรวจทั้งเกาะทั้งถ้าเป็นลาวาจริงนี่ไหม้หมดแล้วนะไหม้หมดแล้วนะหืมยังได้อยู่เก็บพอยต์เก็บพอยต์ตรงนั้นมีตังค์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรอดูก่อนเสือถ่ายก่อนแป๊บนึงคือแมปมันค่อนข้างใหญ่มากนะคือเราสามารถเล่นโอเวนเวอร์ไปที่อื่นได้นะมีทางไปโหด่าน2ค่อนข้างจะใหญ่จัดใหญ่จัดใหญ่จัดเลยฮะเก็บตังค์ไว้ก่อนเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์นะครับสำหรับใครที่จะเล่นนะฮะก็สามารถโหลดได้เลยทีเดียวโอเคแบบใหญ่จัดโอเคเราจะโดดไปถึงไหมวะไปฮะโอ้โหยังได้อยู่โอ้โหเราต้องมีความนิ่งๆฮะนิ่งๆครับนิ่งๆได้อยู่โอ้โหเราโดดมาแล้วฮะขึ้นแอร์แป๊บหนึ่งขึ้นแอร์แป๊บหนึ่งโอ้โหยังไหวยังไหวบอกเลยยังไหวหูนิดเดียวไปฮะเราไปต่อโอ้โหฟินลิ่งครับตอนนี้เกมเพย์เนี่ยจะวิ่งรัวเราถึงเช่นใจเราถึงนี้แล้วนะฮะไปแล้วได้นะครับคืออีซี่มากๆนะสำหรับเกมนี้เล่นง่ายไม่ต้องเล่นชิวๆเนาะเล่นเพลินๆได้นะสำหรับเกมนี้โอเค3นาทีใช่ไหมโอเคเราไปต่อที่ด่านได้แต่ต่อที่ด่านต่อไปได้เลยนะผมว่ายังไม่ได้เหรอเราต้องเก็บกี่ผีอันนี้วะโอ้เราต้องเก็บอีกคือเราต้องเก็บดาวใช่ไหมเราต้องเล่นให้ได้ดาวเดี๋ยวเราเล่นด่านแรกก็ได้กันนี่ครับก็สำหรับใครที่จะโหลดนี่ครับก็สามารถโหลดได้เลยนี่ครับเป็นเกมฟรีด้วยนะนะฮะเราจะมาค้นหาความลับกันคือมีภารกิจมีเควสให้เล่นด้วยนะครับนะฮะเราไปเล่นด่านแรกกันต่อคือตอนนี้จะหากุญแจหรือมั้งเนาะไม่รอหากุญแจแล้วผมว่ากุญแจอยู่นั่นตัวนึงนี่ครับคือเราไม่ได้เอาใช่ไหมเมื่อกี้ปั๊บโอเคไอ้ตามได้อยู่ใช่ไหมปึ๊บโอเคขึ้นนี้ได้ไหมปึ๊บปึ๊บโอเพนเวอร์ฮะเกมนี้ เกมนี้โอเพนเวอร์ฮะไปครับไปครับจุกจิจุกจิขึ้นนี้ได้ไหมเราจะไปเก็บตังค์อยู่จะเป็ดโอ้โหไม่ได้ไอ้เฮียแล้วโดดกลับมาเพื่อกลับมาเพื่อถึงไปฮะฟินิชนิ่งฮะปึ๊บปึ๊บฮะโอ้โหจังหวะนี้ได้อยู่คือค่อนข้างจะผิวไหวเนื้อสไตล์น้ำแต่ว่าทำไมไฟไม่ไหม้เราอะประเด็นเนี่ยคือไฟไม่ไหม้เราอะไฟไม่ไหม้จะโอ้โหยืนได้อย่างไรขั้นเทพขนาดนี้เลยหรือท่านมีขั้นเทพขนาดนี้เลยหรือไงโอ้โหไม่ไหม้ได้อย่างไรเนี่ยนะฮะเราเช็คดูก่อนนะครับไปฮะไปมาวิ่งต่อเลยนะครับไปโอเคเฮ้ยตอนนี้ผมเก็บกุญแจมา2ดอกแล้วนะคิปหืมโอ้โหยืนอย่างนี้ไม่ตกได้หรือเอาโดดไม่ได้เกมบั๊กไอ้ชิตายเฉยเมื่อกี้เอาใหม่ฮะอ๋อโอ้โหตกเฉยโอ้ยังได้ฮะประเด็นคือโดดลงที่เดิมโอ้ได้เล่นใหม่นะฮะ
โอเคเรามาช้อปปิ้งกันบ้างฮะเรามาช้อปปิ้งหน้าเราได้เงินอยู่60กว่าบาทประเด็นคือทรงผมเนี่ย60กว่าบาทเลยโอเคนะครับดูเท่ขึ้นนะฮะนี่ดูโอ้โหถ้าได้เงินมาแต่งหน้าเหมือนทหารนี่ครับแต่ว่าในเกมมันก็เล่นแบบชิวๆไปเรื่อยนะครับก็มีด่านหลายด่านให้เราเนี่ยได้ผ่านผลใหญ่นะครับโอเคเราจะแต่งหน้าถ้าเป็นหัวทองแล้วกันนะครับซื้อไปเลยดีกว่านะฮะท่านหัวทองนะฮะหัวทองของเราแล้วก็เกือบรองเท้านะครับใครรู้คำว่าเกือบเป็นภาษาอีสานเนาะคือมันแปลว่ารองเท้านั่นเองนะฮะโอเคนะฮะก็จะมีประมาณนี้สำหรับการเล่นเกมฮอลลาว่าแล้วกันฮอลลาว่าฟูด้วยกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะฮะคือเกมนี้เต้นตลอดเลยนะฮะก็เกมนี้ก็เป็นเกมเล่นชิวๆหรือว่าไม่มีอะไรมากมายคือสำหรับใครที่เบื่อกับการแบบว่าหาเกมเล่นที่แบบจำเจนะเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างที่จะอยากเล่นอะไรแปลกๆนะครับก็แนะนำเลยนะฮะก็เคยแนะนำในจัดอันดับแล้วแหละนะครับวันนี้ผมก็มาลองเล่นดูแล้วกันว่ามันสนุกสักแค่ไหนนะครับก็สนุกอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะยากไปเรื่อยผ่านด่านแต่ว่าคือมันก็เล่นไม่ได้คิดอะไรมากนะครับโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเลยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม